เพื่อนๆน่าจะทราบดีนะคะว่าการตรวจประเมินในส่วนของระบบ ISO เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการตรวจแบบassessment ก็คือตรวจทุกข้อกำหนดค่ะและก็ตรวจแบบ surveillance visit นะคะก็คือตรวจแบบว่าสุ่มตรวจนะคะตรวจบางแผนกเท่านั้นนะคะซึ่ง surveillance จะทำทุกปีนะคะแล้วก็ครบ3ปีเนี่ยเราก็จะมีการเรียกว่าเป็นการ assessment อีก1ครั้งนะคะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่ามันมีอยู่5แผนกค่ะที่อย่างไรก็จะต้องโดนตรวจทุกปีตลอดนะคะ1ค่ะในส่วนของการดีไซน์ค่ะหากแม้ว่าองค์กรของเรามีสโคปหรือว่าขอการรับรองในส่วนของดีไซน์ไม่ได้มีการยกเว้นนะคะดีไซน์จะถูกตรวจทุกปีค่ะ2ค่ะโปรดักชันค่ะในส่วนของฟังก์ชันของการผลิตนะคะก็จะมีการตรวจทุกรอบไม่ว่าจะเป็นเซอร์เวลแลนซ์หรือว่าเป็นรีแอสเซสเมนต์นะคะก็จะมีการตรวจประเมินทุกปีนะคะต่อมาค่ะ QMS ค่ะฟังก์ชันงานนะคะในส่วนของระบบไม่ว่าจะเป็น Document Control Internal Audit Management Review การประเมินความเสี่ยงจะถูกตรวจประเมินทุกปีค่ะต่อมาค่ะก็เป็น DCC นะคะการควบคุมเอกสารขอขึ้นทะเบียนขอออกขอแก้ไขเอกสารนะคะจะถูกตรวจประเมินทุกปีนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นส่วนของที่พ่วงจากโปรดักชันก็คือ QC ค่ะถูกตรวจทุกปีนะคะ5แผนกเนี้ยนะคะอย่างไรก็ถูกตรวจทุกปีค่ะแต่ฟังก์ชันงานอื่นก็สลับกันไปนะคะโถน่าสงสารเหลือเกินก็ฝากเตรียมตัวให้พร้อมนะคะต่อการรองรับการตรวจประเมินในทุกครั้งทุกปีขอให้ผ่านฉลุยไปเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISOนะคะ